อันนี้เต้าหู้เต้าหู้เป็นเต้าหู้แบบโอ้มุมนี้ก็สวยนะเนี่ยปลูกสดๆตรงนี้พอเก็บมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องใส่ตู้สวยงามและคิดว่าสวยที่สุดในบรรดาอันนี้เป็นดีไซน์ที่คิดเอาไว้นะคะโอ้อันนี้คือก้อนดีบุกนะคะที่เขาเอามาลนไฟนี่ส่งไปให้พี่ยกลุงแล้วนะคะใครไม่กินดิบอยากจะแบบเดบิวต์ซูชิครั้งแรกนะแนะนำเมนูนี้อร่อยวันนี้ก็เป็นวันที่2ของทริปนะคะซึ่งสาวแซบก็จะต้องเดินทางต่อนะคะเพื่อที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนๆที่ใช้พาสทัวริสพาสนะคะทาคายาม่าโฮคุริกุเนาะว่าเราสามารถไปที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสกันไปที่โกกายาม่าชิราคาวะโกะนะคะจะค่อนข้างทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ขับรถมาเนาะแต่ไม่เป็นไรยังไงก็จะรีวิวให้อาจจะแบบกระปิดกระปอยแบบดูติดขัดนิดนึงแต่เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้เพิ่มแล้วก็สนุกไปกับสาวแซ่บนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าสถานีทาคายาม่านะคะซึ่งเขาปรับปรุงใหม่สวยใช้ลายอลังการงานสร้างนะคะแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ได้มารีวิวที่ทาคายาม่านะคะเพราะว่าเราจะไปกันต่อที่เมืองอื่นนะคะตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็กำลังจะไปแลกพาสนะคะเนื่องจากว่าเราใช้ทัวริสพาสเนาะก็คือเป็นอันนี้นะคะทาคายาม่าโฮคุริกุพาสนะซึ่งพาสนี้เนี่ยเราสามารถใช้ขึ้นรถบัสไปยังโซนแบบมรดกโลกชิราคาวะโกะโกกายาม่าได้นะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะไปแลกตั๋วขึ้นรถบัสก่อนนะคะบัตรทัวริสพาสทาคายาม่าโฮคุริกุนะเราสามารถเอามาแลกติเก็ตขึ้นรถบัสได้นะคะที่นี่เลยก็รวมราคาไปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะนี่นะคะสาวแซ่บก็ได้มาแล้วนะตั๋วรถบัสนะคะเขาก็จะมีประทับตาว่า JR Tourist Pass เนาะเพื่อนๆก็สามารถเอามาแลกที่เคาน์เตอร์บัสติเก็ตตรงนี้ได้เลยนะคะที่นี่ค่อนข้างสะดวกนะก็พอเราแลกเสร็จใช่ไหมเราก็นั่งรอในนี้ก็ได้หรือว่าเราจะออกมารอรถบัสด้านนอกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบป้ายเนาะเดี๋ยวเราต้องดูว่าเราจะขึ้นที่ป้ายไหนนี่เราต้องขึ้นที่ป้ายเบอร์4นะคะเขาจะเขียนว่าชิราคาวะโกะคานาซาวะเขาก็จะมีหลายป้ายนะเนี่ยมีไปแบบชินจูกุเกียวโตโอซาก้าก็มีนะคะก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะอันนี้นะคะก็เป็นป้ายที่ติดเอาไว้นะถ้าสมมติว่าตู้ฝากกระเป๋าเนี่ยข้างนอกเต็มนะคะก็สามารถเอาไปฝากไว้ที่ช่องเขาเรียกช่องขายตั๋วได้นะคะก็เขาคิดราคา500เยนนะคะค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็มีตู้กดน้ำตรงนี้นะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะท่ารถบัสนะแล้วก็เรียงเบอร์กัน1 2 3 4 5เราจะไปตรงไหนก็อ่านป้ายค่อนข้างสะดวกเพราะว่าเขามีภาษาอังกฤษให้นะคะเพื่อนๆและตอนนี้นี่ยิ่งใส่ใจมากๆเลยเพื่อนๆ เห็นไหมเขามีขวดแอลกอฮอล์นะตั้งไว้ที่เกตทุกอันเลยนะคือทำตามมาตรการสุดๆตอนนี้ที่สอดแซมเดินอยู่ก็3องศานะคะซึ่งวันนี้เราจะไปชิราคาวะโกะโกคายาม่ากันนะคะอันนี้เขาไปชินโฮทากะลบใช่เขาไปชินโฮทากะนะคะคันนี้แต่เราไม่ได้ไปนะตอนนี้นะคะสาวแซ่บได้อยู่บนรถแล้วนะแล้วก็เตรียมจะออกแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของท่ารถบัสที่ทาคายาม่าโนฮิบัสเทอร์มินอลนะคะทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ขึ้นบนรถเนาะพวกกระเป๋าเดินทางอ่ะเราสามารถเก็บไว้ในทรังที่อยู่ใต้รถได้นะคะตื่นเต้นมากเลยไม่เคยไปที่นี่เลยเดี๋ยวจะไปกันจากท่ารถบัสที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟทาคายาม่าสาวแซบก็นั่งรถบัสค่ะเพื่อไปลงที่ชิราคาวะโกะโดยใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้ชมวิวเพลินๆไปค่ะนั่งลุ้นฟ้าลุ้นฝนว่าจะตกไหมเพราะเห็นพื้นถนนเปียกนะคะแต่พอเริ่มเห็นแสงแดดแล้วก็แอบดีใจว่าวันนี้เราต้องได้ภาพสวยแน่ๆเลย
แต่ปลายทางของเราในวันนี้ไม่ใช่ที่ชิราคาวาโกะนะคะเพียงแค่เราลงรถมาเพื่อเปลี่ยนรถบัสเท่านั้นและก็ได้แวะเข้าห้องน้ำค่ะที่สำคัญได้แวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะคะสาวแซบไม่เชื่อเลยว่าจากที่จอดรถบัสที่ชิราคาวาโกะเนี่ยจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆได้เหมือนกันเลยต้องขอเก็บความทรงจำเอาไว้นิดนึงค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนรถบัสนะคะกำลังจะไปโกคายาม่านะคะเนื่องจากเรามีสัมภาระเนาะแล้วก็รถบัสคันนี้เขาไม่มีทรังค์นะคะดังนั้นคนขับอ่ะเขาก็เลยบอกให้เราอ่ะคว่ำกระเป๋าแบบนี้นะก็คือล้อมันจะได้ไม่หมุนเนาะเนี่ยเพื่อนๆก็กำลังจะคว่ำนะคะเราก็นั่งบัสไปใช้บัตรพาสที่เราซื้อมานะคะอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวตามสาวแซ่บไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่ป้ายรถบัสนะคะชื่อป้ายว่าไอโนกุระกุจินะคะเพื่อที่เราจะไปอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะเป็นเวอร์เฮอริเทจไซต์เหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดโทยาม่านะคะแล้วก็อยู่หน้าป้ายรถบัสนะคะไอโนกุระกุจินะคะเพื่อที่จะไปหมู่บ้านมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งนะคะที่ไม่ค่อยมีใครมารีวิวนักนะวันนี้เราจะไปกันหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าไอโนคุระกาโชสไตล์ค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเราเดินไปอีก300เมตรหรือประมาณ5นาทีแต่ไม่รู้ว่าเป็น300กิโลแมวหรือว่า300เมตรแมวหรือเปล่านะเพราะว่าทางมันเป็นเนินนะคะโอเคเดี๋ยวตามสาวแซ่บไปเลยนะคะนี่นะคะใกล้ๆกับบริเวณรถบัสเนาะก็มีห้องน้ำนะสะดวกแล้วก็สะอาดมากๆเลยเรายังเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านนะอันนี้แวะมาตรงนี้ก่อนได้เห็นเทือกเขาด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นแอลป์หรือเปล่านะน่าจะเป็นแอลป์เจแปนที่ด้านบนมีหิมะเยอะแยะมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นอีกจังหวัดนึงนะไม่ใช่จังหวัดกีฟูก็คือเป็นในโซนของจังหวัดโทยามะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้นะคะสาวแซบก็เดินมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านไอโนกุระนะคะใครขับรถมาก็สามารถเอามาจอดได้นะตรงนี้ค่าจอดรถก็500เยนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันอากาศมันก็จะมีความแบบเมฆหมอกนิดนึงนะก็สวยไม่ต่างจากชิราคาวาโกะเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสปอร์ตเนาะใครที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยก็มาที่นี่ได้เพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะมากนะภาพมันจะมืดนิดนึงเพราะว่าถ่ายย้อนแสงนะทุกคนโอ้เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบร้านชาที่มีความคลาสสิกมากและให้ดูต้นไม้เนี้ยเหมือนเขาดัดให้เป็นแบบหลังคาขนาดคนญี่ปุ่นเองยังต้องแบบแวะมาถ่ายรูปเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารด้วยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะอันนี้เป็นงานฝาท่อนะคะรวมหลากหลายแม็กไม้นะคะก็ใครที่ชอบสะสมนะก็มาถ่ายเก็บตรงนี้ได้แล้ววิวก็สวยมากๆเลยนี่เป็นอันนี้นะคะสาวแซ่บจำได้คุ้นๆว่าเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ทำ Facebook แล้วก็ YouTube นะวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่นะคะสาวแซ่บก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านเนาะตรงนี้ก็มีศาลเจ้าด้วยนะคะมีต้นแปะกล้วยนะที่แบบเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆกันก็มีต้นสนด้วยในรูปทรงที่แบบแปลกมากๆเลยส่วนด้านล่างนะคะนี่ก็เป็นร้านอาหารเนาะเขาก็จะมีพวกโซบะอาหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นพวกเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูน่ากินมากๆเลยแล้วเขาก็มีซอฟต์ครีมด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากนะคะที่อยู่ด้านในงานไม่เรียกว่างานสินค้าท้องถิ่นนะคะที่เขาขายเนี่ยก็จะเป็นพวกกระด้งต่างๆโอ้โหอันนี้เต้าหู้เป็นเต้าหู้แบบท้องถิ่นนะคะที่นี่น่าจะเป็นเต้าหู้ขึ้นชื่อนะดูจากแบบโปสเตอร์ขายของเขาแล้วนะดูน่ากินมากเลยอ่ะ
ก็อันนี้ชื่อร้านมัตสึยะนะคะนี่สินค้าข้างในเขาก็จะมีแบบเนี่ยทุกคนเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบบไม้ที่เป็นทับๆเป็นหนังสือหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรก็คือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงเนาะแล้วก็เป็นพวกกระด้งต่างๆนะเขาเรียกกระด้งไหมเนี่ยค่ะเป็นงานแบบงานไม้สไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเพลงท้องถิ่นประกอบด้วยอ่ะสุดยอดเลยแล้วก็มาเดินกันต่อนะคะด้านนอกนี่ก็เป็นบ้านสไตล์กาโชสุคุรินะก็จะมีความคล้ายกับที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะคะอันนี้ก็เป็นที่พักเนาะมินิชุกุชื่อว่าโกโยมงนะคะเราสามารถมาพักกับเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านเขาได้นะช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมันก็จะมีความแบบเหงาเหงาหงอยหงอยนิดนึงนะคะเราสามารถเดินเล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็เขาเอาสังกะสีมาปิดไว้ตรงนี้เนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะกันหิมะก็ได้เนาะส่วนด้านบนอ่ะอันนี้หลังคาเขาอ่ะก็ทำมาจากหญ้าซูซูมินะคะตัวหลังคาเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับการพนมมืออันนี้มีผู้คนอยู่จริงๆนะเนี่ยเป็นแบบชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นเลยนะคะโอ้อันนี้แอบเห็นผักกาดขาวใช่ไหมแล้วก็หัวไชเท้าเขาตากกันแบบนี้เลยอ่ะอันนี้น่าจะทำเพื่อดองนะคะก็มาตากนี่เขาปลูกสดๆตรงนี้พอเก็บมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นเพราะว่าอุณหภูมิแบบ6องศานะคะค่อนข้างหนาวนิดนึงอันนี้เป็นดอกไม้ที่อยู่ริมทางนะคะส่วนด้านบนฟุ้งฟิ้งมากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็ใบร่วงแล้วเนี่ยเหลือแต่กิ่งนะเพื่อนๆเห็นปะนี่สาวแซบรอให้แบบเมฆมันลอยไปนะคะเพราะว่ามันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเมฆนิดนึงอ่ะส่วนด้านบนนี้ทุกคนบ้านหลังนี้เขาทำลูกพับตากแห้งค่ะวิธีการก็แบบนี้โอ้แดดมาแล้วแดดมาแล้วฟุ้งฟิ้งมากนี่นะคะถ่ายย้อนให้ดูสวยงามส่วนอันนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกหัวจ่ายน้ำเนาะเพราะว่าเนื่องจากบ้านพวกหมู่บ้านโบราณอะไรเงี้ยเขาต้องอนุรักษ์นะก็มักจะมีแบบที่จ่ายน้ำติดตามบ้านนะเผื่อเกิดไฟไหม้ก็จะได้ฉีดได้ทันทีนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวพอยต์นะคะเดินต่อไปอีก70เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันเดินไปถึงก็หวังว่าเมฆก้อนนี้คงจะหายไปโอ้มุมนี้ก็สวยนะเนี่ยนี่นะคะสาวแซ่บก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะจุดนี้เนาะบังเอิญว่าช่วงที่เรามาเขามีหญ้าแพมพัสนะคะมาขึ้นอยู่ตรงนี้มันก็เลยทำไม่ให้เห็นบ้านที่อยู่ข้างล่างนะแต่ก็เป็นวิวที่สวยงามมากๆเนี่ยโดยเฉพาะได้เห็นภูเขาด้านบนนะที่ใบไม้เปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วตัดกับท้องฟ้าสีฟ้างดงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะคะนี่ก็เป็นการเที่ยวเขาเรียกอะไรเที่ยวรวบรัดนะอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดมากแต่ก็ให้เห็นภาพนะคะสาวแซ่บก็พาเพื่อนๆมายังจุดชมวิวอีกแห่งนึงนะคะโอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกวิวที่สวยงามมากๆเลยนะเราดูย้อนไปเนี่ยตรงนี้ก็คือจะได้เห็นมุมกว้างๆนะคะจนแบบสาวแซ่บอดหยุดถ่ายรูปไม่ได้นะต้องถ่ายอยู่ตลอดเพราะสวยมากจริงๆตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิวพอยต์นะที่เราปีนขึ้นมานะก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวสาวแซ่บก็จะหมุนให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ก็เราก็จะเห็นหมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่างนะภาพก็จะประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปอีกวิวพอยต์นึงนะคะเขามีวิวพอยต์เยอะมากเนื่องจากหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาอยู่กับเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่กับประชาชนน่ะมีคนอยู่จริงๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็แบบเป็นบ้านคนที่เขายังอยู่กันจริงๆดังนั้นมันก็เลยจะมีทั้งเก่าและใหม่ผสมปนเปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมินพักกุมินฉูกัวนะที่เปิดให้คนเข้ามาพักได้นะคะหรือภาษาไทยเรียกง่ายๆก็เกสเฮาส์นั่นเองตรงนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปยังจุดชมวิวพอยต์อีกจุดหนึ่งนะโอ้ยสวยอ่ะคือในความรู้สึกของสาวแซ่บนะที่เนี่ยกับที่ชิราคาวะโกะเขาจะมีความแตกต่างกัน
อันนี้มันจะให้ฟีลแบบไลฟ์ลี่จริงๆอะฟีลแบบว่าเอ้ยมีคนอยู่อาศัยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบนักท่องเที่ยวมีน้อยนะคะก็เดินโล่งๆเดินสบายๆมีวิวถ่ายรูปเยอะเหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะลองมาที่ใหม่ๆดูบ้างนะคะก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสปอตที่แนะนำนะคะเดี๋ยวไปวิวพอยต์กันต่อเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นวิวพอยต์นะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปอีก100เมตรนะทางเนี่ยก็จะโรยด้วยกรีบแปะกล้วยนะคะสวยงามทางมันจะมีความปีนนิดนึงนะทุกคนแต่เราก็เป็นแก๊งที่เชื่อคนง่ายนะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นวิวพอยต์ที่จะสวยเราก็ปีนนะคะนี่ก็เดินตามคนญี่ปุ่นที่อยู่ด้านหน้าไปนะคะไม่รู้จะสวยจริงหรือสวยหลอกนะระหว่างที่เดินมาดูหน้าสอแซ่บมันดีกว่าอันนี้ขออนุญาตถอดหน้ากากนะคะเพราะว่าพื้นที่โล่งมากไม่มีใครมีสอแซ่บคนเดียวนะคะหาเรื่องแวะคุยพักเหนื่อยสวยไหมทุกคนสวยเนาะทางจะขรุขระนิดนึงนะคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นแล้วก็ผู้ที่ขาไม่ดีนะโอ้ยเดี๋ยวไปชมวิวเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นวิวนะคะที่เราจะได้เห็นหมู่บ้านอย่างเต็มๆนะคะทุกคนขึ้นมาก็ส่งเสียงเหนื่อยนะคะหลังจากที่สาวแซ่บพักเหนื่อยไปแล้วนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสปอตที่สวยงามได้เห็นภูเขาเลยนะข้างบนภูเขานี่คือแบบใบไม้เปลี่ยนสีแล้วตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็ขึ้นมายังจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิวที่ค่อนข้างสูงและคิดว่าสวยที่สุดในบรรดาจุดชมวิวทั้งหมดนะคะจะเดินมายากสักนิดนึงนะแต่ว่าสวยมากๆเลยอ่ะมันเห็นทั้งหมดนะคะเห็นทั้งภูเขาแอลป์เห็นทั้งหมู่บ้านนะคะสวยงามมากๆตอนแรกว่าเราเดินเราเมื่อยนะคะแต่พอไปเห็นคุณลุงข้างหน้าเดินโอ้คุณลุงแข็งแรงมากเราเลยเมื่อยไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะพอแบบมีผู้คนเยอะขึ้นก็ต้องสวมหน้ากากนิดนึงเนาะฝนตกใช่นะฝนตกนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวรีบถ่ายแล้วก็เดี๋ยวรีบไปก่อนนะคะโอ้ตรงนี้สวยมีความชิราคาวาโกะเบาๆตรงนี้นะตรงนี้นะคะก็เป็นเบสวิวเลยนะเดินขึ้นมาเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่าค่าเดินมากๆนะคะเพราะว่าเราจะเห็นแทบทุกมุมนะคะของหมู่บ้านนี้นะแถมยังได้วิวภูเขาด้านหลังมาด้วยนะคะมันจะมีความแบบย้อนแสงนิดนึงนะแล้วก็ตอนที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีฝนตกด้วยนะคุ้มมากๆเลยถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาที่นี่กันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นบรรดาของฝากนะคะที่มีขายอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะคะโกคายาม่าเนาะก็มีเป็นโมจิมีเป็นอันนี้น่าจะเป็นสุดาเละนะคะที่เขาใส่ในพวกอาหารต้มๆอันนี้เป็นพริกตักแห้งนะคะฝักทองก็มีนี่เดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะอันนี้คล้ายๆแบบถั่วชุบน้ำตาลหรือเปล่าสาวแซ่บไม่แน่ใจแต่อันนี้คืออร่อยมากเป็นเซมเบ้รสวาซาบินะคะก็คือเป็นเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นของหมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สถานีทากาโอกะแล้วนะคะก็นั่งรถบัสนะจากชิราคาวะโกะเนี่ยมาลงสุดสายเลยที่นี่นะคะสามารถใช้พาสได้ด้วยรถบัสไปแล้วบ๊ายบายค่ะน
ี่นะคะเป็นเมนูจานแรกของเรานะคะร้านนี้มีชื่อว่ามารุโชค่ะตกแต่งมาในธีมใบไม้เปลี่ยนสีนะเดี๋ยวเราจะชิมกันอันนี้ก็เป็นหน้าตาของอาหารนะคะร้านที่เรามารับประทานกันในวันนี้นะคะซึ่งร้านนี้ก็ถูกแนะนำโดยมิชลินไกด์นะคะแต่ว่าแซ่บๆคงไม่มีเวลารีวิวด่วนๆนะคะเพราะว่าเวลาจำกัดมากๆเลยเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูประมาณนี้แล้วกันเนาะร้านนี้มีชื่อว่ามารุโชนะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เขาย่างมาบนเตานะคะนี่นะคะตอนนี้สาวแซ่บก็มาสร้างเสริมประสบการณ์นะคะจะมาทำลวดลายบนแผ่นดีบุกนะคะก็สาวแซ่บเลือกเชฟอันนี้ไปนะยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำลวดลายอะไรนะคะเพราะว่าที่เมืองทาเกากะเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องดีบุกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสาวแซ่บจะทำสำเร็จไหมนะคะอันนี้เป็นดีไซน์ที่คิดเอาไว้นะคะว่าจะทำเป็นแบบนี้นะแต่ว่าไม่รู้จะทำได้ไหมเป็นกำลังใจให้สาวแซ่บด้วยนะคะまあ溶かして塗ったわけです。そしたらそれを今火をつけて燃やすわけです。はい。それで水気を飛ばして薬品だけを表面にくっつけるいう。นี่นะคะชิ้นงานหลังจากที่เรากรีดตามรอยเรียบร้อยนะคะเขาก็มาทาแอลกอฮอล์แล้วก็มาเคลือบด้วยไฟนะคะเพื่อทำให้ดินแข็งตัวก่อนที่จะเทดีบุกลงไปนะคะร้อนยังกับไฟเผาไฟเรียบร้อยคุณลุงเขาก็ประกอบไว้ก่อนนะคะเรียบร้อยรอการเทนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเทดีบุกนะคะลงไปในนี้นะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังเผาอยู่นะคะโอ้อันนี้คือก้อนดีบุกนะคะที่เขาเอามาลนไฟนะคะในระหว่างที่เทนี่ใช้เวลาแบบ3วินาทีเท่านั้นนะคะดีบุกเริ่มละลายแล้วนะคะはいはいはいそうそこですこれですねそう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 もうちょっともうちょっとはい OK ですはい OK ですはいตื่นเต้นตื่นเต้นเสร็จแล้วภารกิจของเราเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าจะออกมาสวยงามอย่างที่ต้องการหรือเปล่าหลังจากหล่อเสร็จแล้วนะคะเขาก็มาทุบดินที่หล่อออกนะคะก็จะได้แก้วโอ้คิเลโอ้ยคายอันนี้มันตกแต่งมาคือง่ายง่ายมากงานยากเราไม่ทำนะคะเราก็จะทำงานง่ายๆอ๋อใช่โซเดสเย็นมากเลยฝีมือของเรานี่นะคะเหมือนไหมเหมือนไหมเอ้ยสนุกอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบน่าทำมากๆเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็เป็นงานที่เราทำเองชิ้นเดียวในโลกค่ะทุกคนเย้ดีใจดีใจอันนี้นะคะเราก็มาบุกโรงงานของคุณลุงเขาเลยนะคะนี่นะคะเป็นสถานที่นะคะที่สอดแซบมาทำจานดีบุกนะคะก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะมีแต่คนดังๆมาทำนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาเที่ยวที่ทาเกากะก็
มาลองประสบการณ์แบบสาวแซบดูนะคะตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่บริเวณสถานีทาเกาโอกะนะคะแล้วก็แวะมาทักทายพี่ม่อนของเรานะคะก็เป็นไอคอนิกนะที่ใครแวะมาแถวนี้ก็จะต้องแวะมาถ่ายรูปคู่กับไปรษณีย์โดไรมอนนะตัวใหญ่กว่าสาวแซบอีกเนี่ยเห็นเปล่าจริงๆมาหลายครั้งมากนะคะก็วันนี้รีวิวรูปร้านละกันว่าแวะมาเช็คอินกับพี่ม่อนแล้วจ้าบอสการ์ดนะคะตอนนี้นะคะสาวแซบก็ไปซื้อสแตมป์เรียบร้อยนะคะแล้วก็กำลังจะส่งโปสการ์ดนะคะไปให้พี่อบลุงนะเพราะว่าถ้าเราส่งโปสการ์ดจากตู้โดราเอมอนเนี่ยเราจะได้สแตมป์อันนี้นะคะเป็นสแตมป์พิเศษนี่ส่งไปให้พี่อบลุงแล้วนะคะโอเคอุ้ยมันแข็งโอเคไปแล้วนะทุกคนนี่นะคะที่นี่ก็คือร้านอบูเรียนโทยามะซูชินะคะที่สาวแซ่บจะมากินในวันนี้เองค่ะตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็อยู่ที่ร้านซูชินะคะที่มีชื่อว่าโทยามะซูชินั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูว่าเมนูวันนี้ที่สาวแซ่บและเพื่อนๆมารับประทานกันมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยอันนี้นะคะก็คือเป็นปลาโนโดคุโรนะคะเป็นปลาท้องถิ่นของเขานะที่อาบุริมาส่วนอีกชิ้นนึงก็คือเป็นมากุโรชูโทโรนะคะต่อมาอันนี้นะคะนี่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นชิโรเอบินะคะหรือว่ากุ้งขาวกุ้งหวานเนาะส่วนจานซูชินะคะที่อยู่ตรงกลางนะที่เราวางเรียงกันนะคะก็มีปลาหลากหลายชนิดเลยซึ่งสาวแซ่บก็จำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ไฮไลท์ของเขาว่าสาหร่ายเขาว่าเพื่อนๆเห็นปลาว่ามันแบบมันจะแปลกมากแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไข่เซนดงนะคะหรือว่าข้าวหน้าปลาดิบเนาะตอนนี้ทุกคนก็ให้คาเมล่าอีทเฟิร์สนะคะเพราะว่าต่างก็มามุงถ่ายเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่แบบขาดไม่ได้จริงๆนี่นะคะขออภัยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวหน้าปลาดิบเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งทอดน่ากินมากนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นขิงนะคะโอเคสาวแซ่บอาจจะแบบไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆแบบมาดูแบบละเอียดละออว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะเพราะว่าเวลามันรวบร้านนอนแล้วก็เกรงใจเงินด้วยนะยังไงก็ถ้ามาเที่ยวโทยาม่านะคะก็อย่าลืมแวะมากินละกันเพราะว่าร้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีอยู่แบบใกล้มากไปกินแล้วนะได้เวลาชิมแล้วนะคะนี่สาวแซ่บก็จะขอเลือกชิมเมนูท้องถิ่นของเขานะคะก็คือชิโร่เอบินะความว้าวของเขาก็คือตัวกุ้งหวานนะที่เป็นแบบเขาบอกว่าหวานจริงๆแล้วก็มีสาหร่ายซึ่งเป็นสาหร่ายลายพรางนะเราไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวจะชิมกุ้งนะกุ้งแบบเป็นเหมือนกุ้งแห้งตัวเล็กๆนะคะโอ้ยหวานจริงอ่ะทุกคนไม่คาวเลยใครไม่กินดิบอยากจะแบบเดบิวต์ซูชิครั้งแรกนะแนะนำเมนูนี้อร่อยสาวแซ่บกินแล้วนะกินแล้วนะจะบอกว่าตัวกุ้งมันหวานมากๆแล้วก็เท็กเจอร์ข้าวอ่ะข้าวเขาอร่อยอ่ะแต่ที่ความว้าวก็คือไอ้ตัวสาหร่ายที่มันห่อที่มันเป็นลายพรางอ่ะมันมีความเหนียวค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เขาเลยนะคะปลานี้นะคะชื่อว่าโนโดกุโรนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่สาวแซ่บชอบมากๆนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะชิมแล้วนะมีความเด้งๆดึงๆนะทุกคนกินแล้วนะคะอันนี้คืออร่อยมากเนื้อมันจะมีความนุ่มแล้วมันจะมีความหอมของอาบุริที่อยู่ด้านบนนี่ฟินมากแนะนำเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นข้าวไข่เซนดงนะคะก็จะมีปลาหลากหลายชนิดเลยนะคะอันนี้สาวแซ่บพกมือหมุนมานะคะเขาก็จะช่วยเราหมุนนะมีทั้งปูไข่ปลาแซลมอนนะคะปลาต่างๆที่เป็นปลาชื่อดังนะคะรวมอยู่ในนี้ด้านล่างเป็นข้าวนะคะน่ากินมากๆ
ันนี้เป็นโฮตาฮิจิกะนะคะก็คือเป็นสินค้าท้องถิ่นนะคะเมนูท้องถิ่นของทากาโอกะนะคะเดี๋ยวต้องลองซะหน่อยนะคะอันนี้สคิปเมนูนะคะเนื่องจากเพื่อนบอกว่าให้รีบกินนะสาวแซ่บก็เลยเอาเป็นกุ้งทอดนะคะแล้วก็เป็นกุ้งทอดที่เขามากับเป็นเกลือมัทฉะนะคะอันนี้ก็คือเป็นกุ้งหวานเหมือนกันน่าจะอร่อยเดี๋ยวลองชิมแล้วนะอร่อยอารมณ์เหมือนกุ้งฝอยบ้านเราที่แบบเขาทำเป็นแบบทอดๆอะค่ะใช้ได้ร้านนี้เยี่ยมเลยร้านชื่อว่าโทยามะซูชินะคะทุกคนถ้าใครมาที่โทยามะอย่าลืมแวะมาชิมนะวันนี้เราจะรีวิวรวบร้านนะคะขอไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆก่อนตอนนี้แบบทิ้งเพื่อนๆไว้นานแล้วเดี๋ยวพบกันรีวิวหน้านะคะบ๊ายบายตรงนี้ก็เป็นบริเวณโรงแรม Excel Hotel Tokyo นะคะที่อยู่หน้าสถานีโทยามะนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณล็อบบี้กว้างมากๆเลยส่วนนี้ก็เป็นห้องนอนแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงห้องนอนขอแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำเนี่ยสาวจะบอกว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะแล้วก็มันมีความใหม่นะคะนี่อย่างแรกนะคะเราก็มาดูพวกคอมพลีเมนทารีจริงๆอ่ะจะบอกว่าในห้องอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่เราอ่ะไม่รู้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาที่ล็อบบี้บอกให้หยิบไปได้เลยอะไรเงี้ยเราก็หยิบมาอ้าวพอขึ้นห้องมาเอาจ้าเอ๋ที่ห้องก็มีนี่นะจ๊ะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรต่อมาค่ะเราก็มาดูไดปะผมนะคะไดปะผมเขาก็เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะ Panasonic ก็เสียบปลั๊กตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นชักโครกนะคะออโตเมติกก็เหมือนกับทุกที่ส่วนอันนี้นะคะโรงแรมนี้ดีมากๆเพราะว่าเขามีสกินแคร์ให้นะคะอย่างอันนี้ยี่ห้อ Fiesta เนาะสาวแซ่บเคยใช้เขาก็จะมี Facial Cleansing Makeup นะคะก็คือตัวสีชมพูตัวสีขาวเนี่ยเป็นเหมือนโลชั่นน้ำตบแล้วก็มิลกี้นะคะส่วนนี้ก็คือเป็นที่ล้างมือเขาบอกล้างหน้าก็ได้นะแต่ไม่เคยใช้เลยอะส่วนอันนี้ค่ะ Kenoพวกอุปกรณ์อาบน้ำแล้วก็ยาสระผมอ่ะเขาใช้ค่อนข้างดีนะเขาใช้ยี่ห้อนี้เลยซึ่งโรงแรมนี้หมอนเยอะเราไม่ต้องขอเพิ่มและที่สำคัญคือไม่เสียตังค์นะคะส่วนอันนี้เขาก็มีไฟหัวเตียงนะถ้าแค่กดลงไปเนี่ยมันก็ปิดอันนี้ก็คือมันก็เด้งอ่ะไม่เด้งออกมาอ๋อสาวๆรู้ละก็คือกดลงมาก็คือปิดแต่ถ้ากด1ครั้งแล้วก็ดันข้างบนเนี่ยมันก็จะเปิดออกมาเราอยากให้เขากว้างแค่ไหนแล้วก็แบบดันโพซิชันเขาไปได้ส่วนนี้ก็คือเป็นปุ่มคอนโทรลทุกอย่างนะคะตรงนี้แล้วก็มีที่เสียบปลั๊กทีนี้เขาบอกว่าอย่าเสียบไดเป่าผมตรงนี้นะจ๊ะแสดงว่ากำลังไฟมันอาจจะไม่พอเนาะมีหลากหลายแบบเลยแต่ว่าเป็นชาฝรั่งนะคะมีเอิร์ลเกรย์มีดาจิลิงนะคะแล้วก็อ้อมีกรีนทีด้วยตอนแรกคิดว่าไม่มีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำตาล3ซองนี้คือน้ำตาลส่วนอันนี้ก็คือเป็นครีมนะคะอันนี้เป็นกาแฟเป็นอินสแตนต์นะคะของ Key Coffee บางที่เขาให้เป็นแบบดริปเนาะแบบดริปก็ดีอันนี้น่าจะใช้ของ Key Coffee หมดเลยเนาะต้องสอดแทรกพักชั้นที่11นะคะอันนี้ก็ตรงนั้นโน้นนะคะก็เป็นวิวสถานีรถไฟโทยาม่านะฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงแรมโทโยโกอินตรงนี้โรงแรมอาป้าโรงแรมเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟเนาะก็ค่อนข้างสะดวกเลยเนี่ยเดินจากสถานีตรงนี้นะแล้วก็ข้ามมาก็ถึงเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณห้องอาหารนะคะที่เราไปตักเนาะเป็นร้านบุฟเฟ่แล้วเราก็มานั่งรับประทานที่โต๊ะนะคะนี่นะคะก็เป็นหน้าตาอาหารนะคะที่สาวแซ่บไปตักมาเนาะก็จะมีผสมผสานระหว่างความตะวันตกแล้วก็ความเป็นญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ได้ลองเมนไทโกะนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะไดคอนนะคะเขาราดมารวมกับไดคอนคือหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้ากับเห็ดราดรวมกันส่วนอันนี้เป็นนัตโต้นะคะคงไม่มีเวลาแบบละเอียดนะที่มาอธิบายแต่ว่าจะบอกวิวนี้คือสวยมากห้องอาหารเขาอยู่บนชั้น15นะคะของโรงแรมก็มาตรการเขาค่อนข้างดีนะคะเขาก็จะมี2ฝั่งเนาะเพื่อแบบกระจายผู้คนนะคะโอเคเดี๋ยวสาวแซ่บต้องรีบรับประทานแล้วนะคะเพราะว่าเวลาน้อยนิดมากจริง
หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ